สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บพริกอีกแล้วพริกตอนนี้ยังออกลูกเยอะมากก็เขียวเขียวเต็มต้นไปหมดเลยนะทุกคนดูเขียว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 เต็มต้นไปหมดจะแดงทันหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เยอะมากยังออกลูกเต็มต้นไปหมดนะทุกคนเนี่ยดูแดงเต็มแดงเต็มต้นเดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกกันนะคะเก็บพริกกันเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนอ้าวมาเก็บพริกกันค่ะทุกคนเนี่ยนะใส่ถุงก่อนปุ๊บนี่เก็บใส่ถุงนี้เม็ดใหญ่มากทุกคนเก็บแป๊บเดียวก็จะเต็มถุงแล้วค่ะอย่าทุกคนอุ้ยเยอะเด้เอามาตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นกันไหมคะอุ้ยอุ้ยเอ็กโกมีอ
มะเดื่อฝรั่งเพื่อนอันนี้ก็สุกเลยนะเนี่ยมะเดื่อฝรั่งเอาเก็บพริกไปด้วยกินมะเดื่อฝรั่งไปด้วยมะเดื่อฝรั่งก็เยอะพริกก็เยอะยังเขียวเต็มต้นไปหมดเลยพวกเราถ้าหากว่ายังมีแดดอยู่มันก็ยังจะต้องโตไปเรื่อยๆพริกก็ยังออกเรื่อยๆนะทุกคนแต่ถ้าหนาวมาเมื่อไหร่เลสโมเล่ทันทีเลยทิ้งหมดนะคะทิ้งหมดนี่ยังออกลูกเขียวๆเต็มต้นไปหมดเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมพริกยังออกเขียวๆเต็มต้นไปหมดเลยเนาะกลัวว่าหนาวจะมาซะก่อนโอ้ยดูต้นนี้โอ้ยโอ้ยปวดหลังทุกคนปวดหลังปวดเอวยายแก่แล้วโอ้ยเฮ้ยนั่งทับต้นพริกหักหมดแล้วทุกคนหลากใหญ่นั่งทับต้นพริกหักหมดแล้วอ
จะเต็มถุงแล้วปวดหลังค่ะทุกคนอันนี้ก็คือพริกที่ไปเก็บมาเนาะพอไปเก็บมาแล้วแขกก็เอามาร้อยนะคะเพื่อนๆเอามาร้อยใส่เชือกอย่างนี้แล้วก็มาตากทิ้งไว้อย่างนี้ค่ะเอามาปล่อยทิ้งไว้เพราะช่วงนี้ไม่มีแดดนะคะทุกคนพอไปเก็บพริกมาแล้วมันไม่ค่อยมีแดดค่ะทุกคนไม่ค่อยมีแดดแกก็เลยต้องร้อยแล้วก็เอามาแขวนตากผึ่งเอาไว้อย่างนี้ล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆแห้งไปเนาะก็มาร้อยใส่เชือกเป็นพวงอย่างนี้เหมือนพวงมาลัยอย่างนี้เนาะเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ที่ไปเก็บมาวันหลังนี้นะคะเนาะที่ไปเก็บมาที่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็อันที่เก็บก่อนโน้นนะแขกก็ตากทิ้งไว้พวงยาวๆเงี้ย10 พวงแล้วนะคะทุกคนพริกเยอะมากก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูเนี่ยว่าพริกไปเก็บมาแล้วมาทําอะไรไว้เพราะพริกมันเยอะอ่ะเราก็ต้องเอามาร้อยให้ตากให้มันแห้งแล้วก็เอามาไว้ทําพริกป่นเนาะมาทําพริกแกงอะไรพวกนี้เนาะเพื่อนๆเนี่ยเนาะอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะอันนี้เป็นผลผลิตเนี่ยก็ให้เพื่อนๆดูนี่เนาะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกษตรต่างแดนบายเคนด้วยนะคะทุกคนเนาะสำหรับใครที่เข้ามาชมช่องนี้แล้วก็มีอีกช่องหนึ่งในอีกหนึ่งชาแนลของแขกก็คือเคนไลฟ์สไตล์นั่นเองนะคะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนเนาะเป็น FC ช่องนี้แล้วก็ไปเป็น FC อีกช่องหนึ่งเคนไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ